สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่อง DIY บายปีใหม่หากชมคลิปแล้วชื่นชอบก็กดติดตามกันด้วยนะคะจุดกึ่งกลางของเส้นไหมเมื่อได้จุดกึ่งกลางแล้วการถักห่วงจะเริ่มถักจากจุดกึ่งกลางเริ่มต้นการถักด้วยใช้ไหมเส้นที่มีความยาวมากที่สุดนั่นก็คือไหมเส้นสีชมพูเข้มถักด้วย forward backward knot forwardBackward นับเป็น1ครั้งถักทั้งหมด6ครั้งเมื่อถักครบทั้ง6ครั้งแล้วจะเห็นได้ว่าส่วนที่เหมือนการมัดปมจะอยู่ทางด้านซ้ายเมื่อเรากลับด้านของเส้นไหมเพื่อจะถักต่อจากจุดกึ่งกลางส่วนที่เป็นปมก็ต้องอยู่ด้านซ้ายเช่นเดิมถักด้วย forward backward knot 6ครั้งเหมือนกับการถักห่วงของจุดเริ่มต้นโดยทั่วไปเพียงแต่เริ่มถักจากจุดกึ่งกลางเท่านั้นThank you.
ให้ได้ลวดลายตามที่ต้องการต้องเรียงลำดับสีของเส้นไหมตามที่แสดงจะเป็นสีดำสีชมพูเข้มสีดำสีชมพูอ่อนแล้วก็สีดำโดยในการถักนี้เราจะแบ่งเส้นไหมออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวาการเรียงลำดับสีของเส้นไหมก็เป็นตามที่แสดงถักจุดเริ่มต้นที่จุดกลางด้วยเส้นไหมสีดำถักด้วย forward knotถักด้านซ้ายใช้ไหมเส้นสีดำเส้นที่3ถักด้วย forward backward knotถักด้านขวาใช้ไหมเส้นสีดำที่อยู่ทางด้านขวาเส้นที่3ถักด้วย backward forward knotใช้ไหมสีชมพูเส้นที่4ทางด้านซ้ายถักด้วย forward knotใช้ไหมเส้นสีชมพูอ่อนที่อยู่เส้นที่4ทางด้านขวาถักด้วย backward knotถักเชื่อมจุดกึ่งกลางด้วย forward knotถือได้ว่าเป็นการถักจุดเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการถักตามแถวโดยมีรูปแบบในการถักทั้งหมด5แถวด้วยกันมาเริ่มต้นถักกันได้เลยค่ะThank you.
Thank you.
ซ้ำตามรูปแบบการถักของแถวที่1ถึงแถวที่5จนกว่าจะได้ความยาวตามที่ต้องการเมื่อถักเรียบร้อยแล้วก็มาถักจุดสิ้นสุดของสร้อยข้อมือกันต่อเลยค่ะ